ที่มาของคณะที่ปรึกษาตอนที่คนไทยรับทราบว่าองซานซูจีประกาศเชิญท่านสุรเกียรติเป็นประธานคณะที่ปรึกษา คนอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจว่าที่มาของคณะกรรมการที่ปรึกษาท่านอื่นๆรวมแล้ว10ท่านมีกลไกในการเลือกการเชิญยังไงบ้างคะท่านที่ปรึกษาแห่งรัฐท่านองซานซูจีเนี่ยท่านเลือกเองหมดเลยนะครับท่านเลือกผมมาเชิญผมเป็นประธานส่งรัฐมนตรีมาเชิญถึงที่บ้าน2ครั้งนะครับแล้วท่านก็เลือกคนต่างๆจากอเมริกา1ท่านอังกฤษ1ท่านยุโรป1ท่านแอฟริกา1ท่านแล้วก็เมียนมาอีก5ท่านท่านเป็นคนเลือกเองหมดเลยแมนเดตของเราก็คือว่าให้ดูซิว่า88ข้อของโคฟีอานันต์ภายใต้16หัวเรื่องเนี่ยมันจะต้องทำไปปฏิบัติอย่างไรอันนี้เป็นความคาดหวังที่ต่อเนื่องจากรายงานของท่านโคฟีอานันต์ด้วยมันมีความซับซ้อนอ่อนไหวในเชิงประวัติศาสตร์ในเชิงของความไม่เข้าใจกันของชุมชนที่อยู่ในยะไข่เพราะฉะนั้นการนำข้อเสนอของโคฟีอานันต์88ข้อไปใช้เนี่ยผมถึงพูดกับรัฐบาลเข้าไปว่าซึ่งอันนี้ก็พูดได้ก็พูดเข้าไปแล้วว่าทำจากท็อปดาวน์ไม่พอมันต้องบอททอมอัพด้วยคือถ้าเอาโครงการลงไปใส่ทำตามโคฟีอานันต์แล้วนะข้อ1ทำแล้วข้อ2ทำแล้วข้อ3ทำแล้วอีก3วันเขาก็ตีกันใหม่มันก็จบกลับไปที่สแควร์วันกลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่มันก็ต้องให้ชุมชนเขาเริ่มทำเองได้ด้วยไอ้กลไกตรงนี้ครับหลายคนในคณะที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์กันในการสมานฉันท์ในการเสวนาเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างเขาทำกันที่ไอร์แลนด์เหนือที่โคโซโวที่แอฟริกาใต้ก็จะเอาของเหล่านี้เข้ามาเสนอกับเขาให้ลองไปทำอันนั้นดูลองไปทำอันนี้ดูว่ามันจะไปทางคู่ขนานกันได้ไหมคณะที่ปรึกษาถึงเสนอเป็นการเบื้องต้นในแถลงการของเราเมื่อวันที่25ตอนเย็นเนี่ยว่าน่าจะให้รัฐบาลเมียนมาเนี่ยได้มีข้อริเริ่มของตนเองเราใช้คำว่า national initiative เป็นข้อเสนอของตนเองที่จะตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงว่าตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยอะไรเกิดขึ้นที่รัฐยะไข่เพื่อให้มันเกิดความชัดเจนเกิดความโปร่งใสซึ่งอันนี้ครับคุณนฐาครับมันจะเป็นการลดช่องว่างระหว่างความเข้าใจของต่างชาติกับความเข้าใจในเมียนมาก็ถ้ามีคณะกรรมการค้นหาข้อเท็จจริงเป็นคณะกรรมการอิสระค้นหาข้อเท็จจริงขึ้นมาเขาจะตั้งใครเป็นเรื่องของเขาอันนั้นอีกเรื่องนึงเลยนะคะอีกหนึ่งคณะกรรมการไม่เกี่ยวของท่านไม่เกี่ยวกับเราเลยให้เขาตั้งขึ้นมาใหม่แต่ขอให้เป็น national initiative ครับดร.นฐาคือเป็นสิ่งที่มาจากเขาเราเพียงแต่แนะนำว่าเขาน่าจะลองไปคิดตั้งของพวกนี้ดูอันนี้ก็เป็นตัวอันหนึ่งที่ผมก็ถือว่าเป็นความคิดริเริ่มที่สำคัญและเป็นความกล้าของคณะที่ปรึกษาชุดนี้ที่ตกลงกันแล้วก็เสนอสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เสนอไปแล้วยังคณะกรรมการเราได้เสนอว่าควรจะมี media access นะให้สื่อมวลชนเนี่ยทั้งของเมียนมาและต่างประเทศเนี่ยเข้าไปดูในพื้นที่ยะไข่มากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าจุดยืนของเราเนี่ยชัดเจนว่าเราต้องการให้มันมีความโปร่งใสต้องการให้ต่างชาติเข้าไปเราไม่ได้ตั้งใจจะไปปกป้องรัฐบาลเมียนมาแต่เราคิดว่ามันดีกับทุกฝ่ายถ้าให้สื่อมวลชนเข้าไป UN เนี่ยควรจะเข้าไปซึ่งอันนี้ทางเมียนมาก็ถูกว่าตลอดว่าทำไมไม่ให้ UN เข้าไปหัวหน้า UN ที่เมียนมาก็มาพบผมที่นี่ที่กรุงเทพผมก็บอกว่าผมเห็นด้วยแต่ต้องเข้าไปอย่างเข้าใจข้อจำกัดที่พื้นที่และต้องเข้าไปโดยมี consultation ต้องมีการหารือกันอย่างต่อเนื่องกับรัฐบาลเขากับรัฐบาลท้องถิ่นเขากับสสท้องถิ่นเขาไม่ใช่ว่าเข้าไปว่าฉันก็อยากจะทำ1 2 3 4 5แล้วก็ทำไปนี่คือข้อเสนอที่สำคัญที่คณะที่ปรึกษาได้เริ่มเสนอไปแล้วแล้วผมก็คิดว่าเป็นข้อเสนอที่สังคมระหว่างประเทศอยากเห็นอยากฟังแล้วก็เป็นข้อเสนอที่ผมเห็นว่าเป็นกลางแล้วก็ไม่ได้จะไปฟอกขาวให้ใครทั้งสิ้นไม่ได้เป็นกระบอกเสียงให้กับรัฐบาลเมียนมาและเราก็ไม่เป็นกระบอกเสียงให้สังคมระหว่างประเทศด้วยเบื้องต้นคณะที่ปรึกษาที่นำโดยดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยจะมีเวลาทำงานประมาณ1ปีค่ะ